ับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามคำตอบคำค่ะวันนี้วันอาทิตย์เช่นเคยนะคะ6โมงครึ่งถึง1ทุ่มค่ะพบกับนุกแล้วก็พี่แอนค่ะค่ะวันนี้รายการถามคำตอบคำต้องเริ่มต้นรายการด้วยการขอร่วมไว้อาลัยให้กับคนรักชาติอย่างยิ่งยวดสุดหัวใจคนหนึ่งนะที่เรารู้จักมานะนุกใช่นั่นก็คือพี่เป็ดนะคะพี่เป็ดอภิชาตินรเศรษฐาพรพี่เป็ดเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเมืองไทยมาขึ้นเวทีพันธมิตรไปร่วมกับปปส.เวทีไหนที่สู้เพื่อชาติพี่เป็ดไปหมดใช่ค่ะคือความรักชาตินี่ไม่น้อยยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอย่างเราช่วงพี่เป็ดเนี่ยจากเราไปตอนวันที่30กันยาคือช่วงค่ำของวันที่30กันยาหนังสือพิมพ์ในออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็พาดหัวข่าวแล้วล่ะว่าเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในฐานะของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่เมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยเรากำลังสูญเสียคนดีๆที่รักชาติอีกคนนึงไปเนาะแล้วใจนี่แบบสุดๆเลยนะไม่สบายก็ออกไปชุมนุมทำเสื้อทำอะไรนะไปร่วมกันขายเพื่อหารายได้มาสนับสนุนการชุมนุมหรือแม้แต่งาน7ตุลาเมื่อปีที่แล้วพี่เป็ดก็มานะมาถึงบ้านเจ้าพยาเอาเงินมามอบให้ ASTV เราคือพี่ได้มีโอกาสคุยกับพี่เป็ด2ครั้งนะทำรายการรู้สึกเลยว่าเออวันนึงถ้าเราต้องเสียเข้าไปเนี่ยเราจะสูญเสียบุคลากรคนหนึ่งที่มีคุณภาพแล้วก็จิตใจรักชาติอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายวันนี้คือมันก็มาถึงจนได้นะแต่เราก็นะคะเราก็ได้แต่ส่งจิตอธิษฐานให้วิญญาณของพี่เป็ดไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สงบเนาะใช่เสียใจที่พี่เขาไม่ได้อยู่ดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศค่ะเนาะใช่แต่ก็เชื่อว่าในความตั้งใจแล้วก็จุดมุ่งหมายที่พี่มีเหมือนกับพวกเราทุกๆคนเนี่ยแล้วก็บางทีอาจจะมากกว่าบางคนได้ซ้ำพี่ไม่ต้องห่วงอะไรละมันยังมีคนที่ยังอยู่ตอนนี้ที่เราจะสู้ต่อไปที่จะสานต่อทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศชาติให้แผ่นดินที่พี่รักเนี่ยต้องดำรงอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องมั่นคงด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจมาในหน้าที่นี้ด้วยบางคนไม่ได้รู้จักพี่เป็ดว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยยิ่งใหญ่ชื่อดังแถวหน้าระดับวงการแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่รู้จักในฐานะของคนดีนี่แหละคนดีของพี่น้องของประชาชนของประเทศชาติแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ย คือเพิ่งจะครบ1ปีอยู่แล้วที่ลูกได้มีโอกาสเจอตัวพี่เป็ดจริงๆนะตอนงาน7ตุลาปีที่แล้วเราก็ยังได้แบบได้พูดคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้เรียนรู้คืออย่างนึงที่เรียนรู้ก็คือพี่เป็ดเขาเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับเนาะกับโรคร้ายเรียนรู้ที่จะปรับเรียนรู้ที่จะบำบัดตัวเองจากข้างในอ่ะเทปแรกที่พี่ไปคุยกับพี่เป็ดนะนุ๊กก็คือเป็นรายการก่อนจะถึงจันนี่แหละค่ะไปคุยกับพี่เป็ดเรื่องอาการป่วยมะเร็งลำไส้พี่เป็ดไปรักษาไปดูแลตัวเองจนหายนะเรียกว่าหายอ่ะก็ไปตรวจร่างกายอยู่เรื่อยๆจนตอนหลังมาเนี่ยมะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแต่พี่เป็ดก็อยู่กับมันได้อย่างที่นุ๊กบอกใช้ธรรมะใช้ธรรมชาตินะแล้วก็บอกน้องๆว่าให้เข้มแข็งให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะอยู่รักษาบ้านเมืองรายการก่อนจะถึงจันนะคะค่ำคืนวันนี้นะคะ3ทุ่มแอนจะเอาเทปบันทึกภาพของพี่เป็ด2รายการนั่นแหละ2ตอนนั่นแหละอ๋อดีจังเลยมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมไว้อะไรกับพี่เป็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้รู้ว่าพี่เป็ดมีวิธีคิดยังไงบ้างกับบ้านเมืองกับร่างกายกับเรื่องสุขภาพนะคะนี่แหละสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือความดีเนาะแล้วก็เรื่องราวทุกอย่างที่เราจะได้เรียนรู้มาเป็นแบบอย่างเรา คนที่ยังอยู่สู้กันต่อไปค่ะ สู้กันต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยด้วยเรื่องราวการสูญเสียในครั้งนี้ก็เลยทำใหเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องหันมาดูแลสุขภาพใช่ไหมคะต้องมาดูแลสุขภาพต้องมากินดื่มด่างล้างพิษตับกันเพราะว่าปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยก็ไม่เท่ากับปฏิรูปตัวเองจากภายในให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะเมื่อสักวันที่20ถึง25พี่กอบค่ะที่สมุยเนี่ยธัญญาสมุยจัดคอร์สล้างพิษตับนะคะเพื่อหารายได้ให้ News One ค่ะปรากฏว่าพี่ก็ไปด้วยก็มีขั้นเทพไปหมดเลยนะ
ปานเทพโอ้อาจารย์ปานเทพนะคะคุณลุงจำลองค่ะแล้วก็หมอปานพี่กอบเนี่ยอยู่แล้วนะคะอัปเปิ้มอาจารย์ขวัญดินคุณจิก็ไปนะคะก็ไปร่วมกันบรรยายให้พี่น้องของเราได้ฟังถึงเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพปรากฏว่าเจอคุณลุงจำลองใส่เสื้อพระราชทานสีฟ้าสดใสนานทีจะได้เห็นลุงจำลองใส่เสื้อสีแบบนี้นะใช่ปกติเราก็จะเป็นแบบสีม่วงสีม่วงพอเจอปุ๊บนะเข้าไปทักคุณลุงคุณลุงคะเสื้อแบบสวยมากแล้วคุณลุงก็ถือถุงสีเขียวที่พี่กอบถือนี่ถุงใบนี้ถุงสีเขียวเนี่ยบอกคุณลุงคะถือถุงอะไรมาของฝากหนูแล้วคะอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าใส่ของฝากมาถือคะคุณลุงคุณแอนอันนี้คือกระเป๋าเดินทางของลุงมาค้างสมุย1คืนคือกระเป๋าเดินทางของลุงจากกาญจนบุรีเหรอใช่แล้วก็มาที่สมุยเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค้างคืนนึงนะแล้วถุงใบน้อยมากด้วยใบน้อยแล้วปรากฏว่าคุณลุงขออนุญาตนะคะขอดูหน่อยข้างในมีอะไรบ้างเออแง่ค่อยๆแง่มันจะขาดแล้วไงค่อยแง่เปิดมามันจะขาดเปื่อยมันเปื่อยเห็นละมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าผู้ชมเห็นภาพแล้วเนี่ยรับประกันได้ว่าวางที่ไหนก็ไม่หายทำไมอย่างนั้นล่ะดูสภาพสิโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์โนเกียไงคือดูไม่ออกเพราะว่าไม่มียี่ห้อเขาเรียกอะไรนะตัวหนังสือให้เห็นนะตัวเลขก็เลือนลางอันนี้ระบบสัมผัสของจริงเพราะว่าต้องสัมผัสเองปันหนึ่งกดคีย์บอร์ดบนเป็นโนสัมผัสเองแล้วมีเลขพี่ว่านะไม่มีอะไรแล้วล่ะแบบเปิดคงไม่มีขายแล้วล่ะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ที่โกนหนวดแล้วมีตำนานด้วยนะไอ้ที่โกนหนวดเนี่ยไม่ใช่ตำนานมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนบินมาหมอปานบอกว่าคุณแอนรู้ไหมที่โกนหนวดเนี่ยคือทำให้เราเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันทำไมอ่ะเซาคุณลุงไงแล้วทำไมอะคะก็ผมเนี่ยคุณลุงบอกนะเอาใบมีดใส่เข้าไปด้วยใบมีดโกนแล้วเข้าเครื่องสแกน2รอบเจ้าหน้าที่บอกขอค้นหน่อยนะคะไอ้ถุงเขียวถุงเขียวยังจะมีหน้ามาค้นอีกเปิดแล้วว่าขออนุญาตนะคะเราต้องเอาใบมีดนี่ออกก่อนมันเป็นอาวุธอ๋อลุงบอกมันเป็นอาวุธเหรอใช้คนหนวดอย่างเดียวไม่คือสรุปแล้วใบมีดโกนของคุณลุงโดนยึดทิ้งแต่เดียวมาแต่ด้ามมีดต้องมาหามีดเอาดับนะแล้วในนั้นก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งนะแล้วก็มีกล่องยาที่คุณลุงต้องกินเพื่อละลายลิ่มเลือด อะไรประมาณเนี้ยค่ะแค่นั้นอะเราถามว่าคุณลุงคะค้างคืนหนึ่งได้ข่าวลุงมีเสื้อข้างในใส่มาด้วยอ๋อแล้วมือถือไม่เอาที่ชาร์จแบตมาไม่เห็นมีเลยหรอไม่มีแบบโลชั่นน้ำหอมไม่มีอาบน้ำ5ขันจ้ะหนูคิดว่าลุงจะมีโลชั่นน้ำหอมอ่ะจ๊ะไม่เอาผ้าขนหนูผืนเล็กประจำตัวมาด้วยก็ดีแล้วพี่กอบบอกเดี๋ยวจัดไว้ให้อ๋อใช่แต่ว่าธัญญาสมุยนี่คือทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วไงลืมถามว่ามีขันให้ลุงป่ะเดี๋ยวลุงต้องตักน้ำขึ้นมาเพื่อบิดผ้าเช็ดตัวก่อนนะมีวิธีการอาบน้ำทำไมถึงอาบได้5ขันนี่คือความสมถะอยู่อย่างพอเพียงเนาะมากแล้วอัปเปิ้มเนี่ยขากลับนะกลับกับพี่ค่ะขึ้นเครื่องบางกอกแอร์เวย์อัปเปิ้มไม่ใส่รองเท้าไงคนสติสโสเขาไม่ใส่รองเท้าทุกครั้งก็จะโดนบังคับให้ใส่รองเท้าปรากฏว่าพนักงานเนี่ยก็อัปเปิ้มก็ลองดูนะว่าเผื่อจะผ่านได้ก็ไม่อยากใส่รองเท้านะตามวิถีชีวิตที่ใช้เอารองเท้ายัดใส่กระเป๋าไปขอโทษนะคะผู้โดยสารกรุณาใส่รองเท้าด้วยค่ะเขาพนักงานเขาหันมาถามพี่ว่าคุณป้าเจ็บขาเหรอคะหรืออะไรคะเปล่าค่ะคนอโศกเขาไม่ใส่รองเท้ากันพนักงานทำหน้าอโศกรู้จักก็ไม่รู้อันนี้คือศัพท์ใหม่ตั้งแต่ในชีวิตที่เป็นแอร์มาเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละอโศกอะไรวะต้องนั่ง BTS ไปลงเทอร์มินอล21หรือเปล่านะอโศกจ้ะคนอโศกเขาไม่ใส่รองเท้าทำหน้าแบบอ๋อค่ะทำนั่งงงๆนิดๆก็เลยสุดท้ายอัปเปิ้ลต้องใส่รองเท้าแล้วเพื่อความปลอดภัยเขาบอกเพราะพี่ว่าใส่รองเท้าแล้วไม่ปลอดภัยก็กลัวไปเหยียบอะไรโดนของมีคนอะไรอย่างนี้มั้งเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพผู้โดยสารเองอะไรอย่างนั้นอัปเปิ้ลสุดท้ายก็ต้องใส่ทุกทีเลยค่ะเรื่องไปงานนี้นะคะไปที่ธัญสมุยเนี่ยนอกจากมีคุณจิแล้วมีพี่มีเก๋แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีพี่ตู้อ่ะอ๋อเห็นเ
ห็นอันนี้พี่ตัวไปครั้งแรกเลยป่ะคะลังพิษตับครั้งแรกใช่ทำงานหนักก็เลยนี่พอกว่าจะได้ไปนะไปโดนเข้าไป6แก้วฮะรอพี่ตัวทำเต็มที่เต็มเต็มคอร์สเลย6แก้วแล้วน้ำหนักลดไป5กิโลก่อนมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใจประสานใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดูดิหล่อเลยอ่ะตับเป็นสีอมชมพูสุขภาพดีแล้ว คือพี่ตัวเนี่ยทานมังสวิรัติมาเป็นปีแล้วนะนะดีมากเลยอ่ะแล้วสุขภาพดีขึ้นพี่ตัวบอกแต่ว่าของที่ออกมาเห็นพี่ก่อบอกว่าเมื่อก่อนใช้ชีวิตในกองถ่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินอาหารกล่องโฟมบ้างอะไรเงี้ยสารพิษมันก็ตกค้างเยอะไงอ๋อแต่ก็วูทำได้ตั้ง6ครั้งสำหรับคนที่ทำครั้งแรกนี่ต้องแบบว่ากดไลค์เนาะเดินเป็นหมาหงอยเลย พี่ตัวแบบเดินไปฟังดูไหมพี่ตัวแบบได้ได้พี่ถึงบ้างทำอะไรอยู่อ่ะพี่ถึงพี่ถึงพี่ตัวไปกอดพี่ตัวมาละกอดแทนด้วยไปฟังกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องพันธมิตรครับหลายๆคนถามไทยมาว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปไหนจริงๆตอนนี้ไม่ได้หาหน้าไปไหนฮะหน้าดำฮะเดี๋ยวหมุนทางหนึ่งอ่ะตรงนี้เริ่มเห็นหน้าแล้วครับก็คงทำงานทำการตามวิชาชีพฮะเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวอย่างชีพและใช้หนี้สินเหมือนเดิมอาชีพหลักก็ทำละครทางช่องเจ็ดสีครับแต่ยังไงก็ยังอยู่กับพี่น้องพันธมิตรเหมือนเดิมเสมอนะครับวันนี้แบ็คกราวด์ผมที่เห็นอยู่นี่นะฮะถ้าใครเคยมาอาจจะจำได้ผมมาอยู่ที่สมุยครับที่ธัญสมุยมาล้างพิษตับสนุกสนานมีความสุขมากครับก็ขอบคุณนะครับที่มีคนเป็นห่วงและกรุณาถามถึงยังไงก็ตามนะครับมีแมงมาตอมแขนยังไงก็ตามนะครับถ้าภาพนี้ออกอากาศก่อน7ตุลาก็หมายความว่าเดี๋ยววันที่7ตุลาเราเจอกันแน่นอนครับคิดถึงพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับป้ายในมือเดียวอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายอยู่ครับหลับก็ยังฝันคิดถึงอ่ะคิดถึงพี่ตัวอามิตาพุทธด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะทำไมเอ๊ะยังไงอ๋อไม่ให้เสียชื่อศิลปินและผู้กำกับต้องทำเองถ่ายเองถ้าถ่ายมาธรรมดาจะเรียกว่าตัวสลันอยู่เหรอไม่มีอ่ะระดับมือทองผู้กำกับมือทองขนาดนี้พี่คงงงเอ๊ะทำไมภาพของเรามันเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้นะอ๋อใช้เซลฟี่แบบเซลฟี่เซลฟี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องช่วยนะเครื่องอุปกรณ์เสริมไม่ที่เป็นแบบก้านยาวๆอ่ะที่เอามือถือใส่แล้วก็ก้านยาวๆแล้วก็มันก็จะได้แบบให้มันไกลกว่าสุดแขนเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรีโมทต้องมีนะยังไงใช่ไหมมีรีโมทใช่ใช่ใช่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงพี่ตัวแล้วก็รวมไปถึงศิลปินคนอื่นๆพิธีกรแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องพันธมิตรทุกคนเนี่ยนะคะก็อย่าลืมค่ะวันที่7ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะมีงาน7ตุลาการที่อาคารบ้านเจ้าพระยาที่สถานีนิวส์วันนี่แหละมีงานทำบุญตามประเพณีอุทิศส่วนกุศลกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเวทีปฏิรูปละคิดถึงกันต้องมาหากันแล้วก็จะได้มาร่วมรำลึกถึงวีรชนคนกล้า7ตุลาด้วยใช่ค่ะวันอังคารนี้พบกัน6โมงเช้านะคะค่ะอย่าลืมว่าตักบาตรพระสงฆ์ให้ใช้ข้าวสวยอย่างเดียวใช่ตักบาตรข้าวสวยตักบาตรข้าวสวยนะคะคือส่วนของอะไรที่นำมาเนี่ยเอาไปกองรวมกันไว้เดี๋ยวจะมีน้องๆเขาคอยบริการพี่น้องอยู่นะคะเหมือนทุกปีใช่ค่ะแต่งานนี้คือเราทำบุญนะคะแล้วเราก็เป็นการเสวนาด้วยนะคะเสวนานี้ก็เป็นเรื่องของวิชาการความเป็นจริงไม่กล่าวถึงอดีตแต่อาจจะแย้งไปหาประวัติศาสตร์บ้างเล็กน้อยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เป็นว่าเดี๋ยวต้องพักกันก่อนเพราะว่าไอ้จะมีปัญหาไหมจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องไปให้นักข่าวอาวุโสเขาตอบให้ที่แบบกสทช.รับตอนนี้นะคะใช่เดี๋ยวพักกันก่อนคนคนนั้นเป็นใครน่าจะพอเดากันได้แล้วล่ะว่าเป็นที่รักของกสทช.อยู่ในขณะนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ